ใจในช่วงสุดท้ายยังมีข่าวของพี่ป๊อปฉากูลมากระจายทิ้งท้ายค่ะป๊อปฉากูลหนุ่มคนนี้เรื่องรักเงียบกริบจะมีก็แต่เรื่องงานที่หลังจากพิสูจน์ฝีมือการแสดงในละครเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษจนแฟนๆลุ้นให้ขึ้นแท่นพระเอกละครหลังข่าวแถมยังโดนโยงไปเปรียบเทียบกับหนุ่มบอมธนินทร์ว่าการแสดงของหนุ่มป๊อปล้ำหน้ากว่าหนุ่มบอมที่ยังไม่ไปไหนสักทีก็ไม่เคยได้ยินก็ไม่อย่าเอาไปเปรียบเทียบหรือจะอย่าเอาไปเลยเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างกันเพราะว่าบทมันต่างคาแรคเตอร์กันอยู่แล้วเขาก็ทำในหน้าที่ของเขาได้ดีผมก็ดูละครน้องเขาอยู่ครับก็ไม่ได้แบบอะไรเลยก็เราก็ทำตามหน้าที่ของเราซึ่งผมจะไม่เอาตัวผมไปเทียบกับใครเราก็ทำตัวเราให้ดีที่สุด